เมื่อกี้ก็พูดเพลินจนลืมรีวิวกล่องเลยนะครับบ็อกอาร์ตก็จะเป็นกันดั้มนะครับ GP03 นะครับก็จะเป็นลักษณะบ็อกอาร์ตเป็นอย่างนี้ในท่าแอคชั่นเตรียมสู้อยู่ในสงครามอวกาศนะครับแล้วก็จะมียานที่สามารถรวมร่างกันได้นะไม่อยากพูดชื่อเดี๋ยวพูดผิดนะครับ ก็เรื่องนี้ผมไม่เคยดูนะครับก็นี่นะครับบ็อกอาร์ตด้านข้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลรายละเอียดของฟิกเกอร์ที่เราจะได้นะครับเป็นกันพรานะครับตรงนี้ก็จะทำให้เห็นนะครับโครงแล้วก็รูปแบบของลูกเล่นดีเทลต่างๆนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นท่าแอคชั่นนะครับพร้อมวิธีการเล่นแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะได้นะครับรูปร่างบ็อกอาร์ตก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูกันดีกว่าว่าในกล่องนี้เราได้อะไรบ้างนะครับมาถึงชั้นแรกนะเนื่องจากตัวนี้เป็นซีรีส์น่าจะเป็นกันดั้มยุคแรกๆนะครับตั้งแต่ปี2001อ่ะคิดดูแล้วกันงานปี2001กี่ปีมาแล้วแต่กล่องก็ยังสวยงามอยู่นะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นแผ่นกระดาษแข็งเหมือนมาตั้งเป็นฉากได้เลยนะไม่ใช่เป็นฉากเป็นตั้งคู่กับกันดั้มก็จะเป็นรูปกันดั้มที่เขาประกอบเสร็จแล้วนะครับเป็นรูปภาพนะครับก็จะมีคำว่ากันดั้มนะครับ GP03S นะครับเป็น MG นะจากต้นแบบนะครับ RX 78นะครับในซีรีส์ของ RX นะครับ78นั่นเองก็จะเป็นกระดาษแข็งด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะผมวางด้วยกันอย่างนี้แล้วกันนะต่อมานะครับก็จะเป็นคู่มือครับคู่มือตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับของเครือสหพันธ์โลกนะน่าจะใช่นะในภายใต้การดูแลของบันไดนะครับบันได2001 Make in Japan ตัวนี้ผมเก็บไว้นานมากเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนพิมพ์เขียวนะของเป็นผู้ภาพขาวดำนั่นแหละเป็นรูปของกันดั้มนะครับ RX78 GP03S นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เราจะได้ก็คือแผงรันเนอร์นะก็ให้ดูหน้าแรกนะหน้า2แผงรันเนอร์ก็จะประมาณนี้ครับก็จะเข้าส่วนดีเทลของการประกอบละตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการติดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของการติดสติกเกอร์ใสนะเพราะแปลว่าเป็นงานเก่าของบันไดนะครับนี่รูปแบบการประกอบพร้อมกับคู่มือรายละเอียดนะแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าอ่านไม่ออกครับภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นเหมือนกับว่าลูกเล่นนะครับของ GP03 เนี่ยมันในภาพยนตร์ในอนิเมะมันทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจะแตกต่างจากคู่มือปัจจุบันคู่มือปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นการประกอบหมดเลยทุกหน้าแล้วก็รวบรัดอยู่ต้นกับท้ายคือจะเป็นเรื่องราวแต่นี่จะคู่กันเลยนะครับก็เขาบอกว่าลำตัวมันสามารถแยกออกมาเป็นยานอวกาศได้นะครับแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เราจะได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพสีแล้วนี่อยากชมตัวเองเหลือเกินทำไมเก็บของได้ดีขนาดนี้ยังใหม่อยู่เลยไม่ซีดเลยนะครับเอามาดูหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็เป็นรายละเอียดการติดสติกเกอร์นะครับนะแล้วก็รูปของเจ้า GP03 นะครับเดี๋ยวมาพบตัวจริงกันเลยดีกว่านะว่าหน้าตาเป็นยังไงครับนี่มาถึงกับพระเอกของเรานะครับกันดั้ม GP03S นะครับตัวนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะขาวชั่วเลยนะครับพร้อมสีที่เป็นกลิมมิคของกันดั้มก็คือสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับต้นแบบก็มาจาก RX78 นะครับหรือว่าถ้าเทียบกับเจ้าพ่ออุลตร้าก็คงเป็นเจ้าพ่อกันดั้มนะคุณปู่นั่นเองนะครับที่ออกมาจากเรื่อง Lady Player One นะแต่ตัวนี้เป็นร่างพัฒนาขึ้นมานะครับเนื่องจากยุคสมัยมันผ่านมาก็ออกแบบจะเหมือนคล้ายๆกับสวยอวกาศนะออกอวกาศนิดๆแต่ส่วนด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้ผมซื้อมานะส่วนที่สำคัญที่ทำให้ผมซื้อมาคือด้านหลังครับสวยมากเลยตัวนี้ก็เป็นกันดั้มตัวแรกๆที่ผมได้เก็บสะสมนะครับงานมันก็จะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะตรงนี้ก็จะเป็นปีกครับเป็นวิงบนแล้วก็วิงล่างผมชอบวิงล่างมากประมาณนี้นะครับดีเทลนี่นะครับมันก็เป็นเหมือนท่อกระสวยอวกาศตรงนี้ก็สามารถขยับได้ตรงนี้ก็ขยับได้นะครับนี่นะให้ดูรอบๆเลยก่อนที่เราจะมาดูจุดขยับเนี่ยเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆดูนะครับของที่เราจะได้จากกล่องนี้นะ
ว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นมือครับมือเขาให้มา3คู่รวมกับคู่ที่ใส่ด้วยก็จะเป็นมือที่เอาไว้ถือปืนข้างซ้ายแล้วก็มือเบข้างขวา1คู่นะครับพร้อมมือที่เป็นแบบกำเอาไว้กำบีมเซเบอร์นะอีก1คู่นะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้ดาบไลท์เซเบอร์สีแดงนะครับไลท์เซเบอร์สีแดง1อันพร้อมกับบาสก้าใหญ่เลยนะบาสก้าใหญ่1อันแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ก็จะมีโล่นะครับโล่ตัวนี้นี่หันข้างโล่ตัวนี้แล้วก็ปืนนะครับปืนเป็นลักษณะคล้ายๆปืนกลนะประมาณนี้นะแล้วก็มีอย่างนึงก็คือในโหมดเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนลำตัวนะครับคือในเนื้อเรื่องเนี่ยลำตัวมันก็คือยานลำหนึ่งนั่นเองก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่ผมไม่ได้ดูคู่มือแล้วว่ามันพับอะไรยังไงนะครับก็จะเป็นยานคือมาพับเพื่อให้กลายเป็นลำตัวตรงนี้นั่นเองนะประมาณนี้นะเขาก็จำลองเครื่องบินมาให้อีกหนึ่งลำนะครับก็เท่มากเอาไว้เล่นจัดฉากได้สวยงามเลยมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับเจ้า GP03S นะครับเริ่มจากหน้าตาและจุดขยับช่วงบนกันก่อนเลยนะครับหัวก็สามารถหมุนได้ประมาณนี้เลยนะครับเงยขึ้นได้นิดหน่อยนะก็ตามจุดเด่นของกันพลาทั่วไปนะครับเนื่องจากตัวนี้มันเป็นลายคลาสสิกนะมันไม่มีอะไรมากนะครับการกางแขนก็ได้ประมาณนี้ครับนี่คือจุดกางแขนนะจุดหมุนก็คือหมุนได้360องศานะครับก็จะเป็นลักษณะเดือยต่อเข้าไปในจุด PC เป็นยางนะครับเข้าไปเป็นร่องตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรูเหมือนโดนัทนะเป็นยางนั่นเองผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ในพาร์ทก็น่าจะเป็น TC ส่วนตรงแขนนะครับก็หมุนได้ตรงต้นแขนตรงนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของการเสียบเข้าไปในเดือย2ข้างเลยนะแล้วก็จุดขยับเป็น2สเต็ปนะครับก็คือต้นแขนด้านบนแล้วก็ต้นแขนด้านล่างนะครับก็จะขยับได้ประมาณนี้2สเต็ปเลยนะครับแต่ตัวนี้ลูกเล่นมันมีอีกอย่างนึงก็คือว่ามันมีมือกลนะครับมือจักรกลนะขอขยับออกมาก่อนก็ลบถอดแขนถอดบล็อกด้านข้างตรงนี้ครับที่จริงถอดออกมาเลยก็ได้อย่างนี้นะแล้วก็ดึงออกมาครับก็จะเป็นมือนี่ครับโคตรเฟี้ยวเป็นมือครับเป็นมืออีกมือนึงมือคีบนะอย่างนี้นะนี่ผมเอามาใส่บีมเลยแล้วกันนี่นะครับก็คือเป็นมือช่วยอีกข้างซึ่งมันก็มีประกอบการ2ทางเลยนะข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ก็มีนะครับก็เป็นถือว่าเป็นส่วนในพาร์ทของลำแขนเลยนะครับตรงนี้ก็ถอดออกได้นะเวลาเราจะเก็บเข้าคืนก็ง่ายๆครับเข้าลงมาพับอย่างนี้เลยปุ๊บเสร็จละแล้วก็ใส่ตัวปิดอาร์มตรงนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเวลาเราแอคชั่นเฉยๆเนี่ยแค่อ้างออกมาปุ๊บด้วยลักษณะของโล่มันเป็นอย่างนี้มันจะมีด้ามอยู่ตรงนี้ก็เอาตัวด้ามเข้ามาใส่อย่างนี้เลยนี่ก็เป็นการแบกโล่ได้แล้วนะครับขอถอดออกก่อนและจุดสำคัญอีกอย่างนึงคือโล่เนี่ยมันเหมือนเสื้อบอร์ดนะหน้าตาเหมือนเสื้อบอร์ดนะโล่ที่เอาไว้ป้องกันกระสุนต้องป้องกันบีมต่างๆมันสามารถพับได้เพื่อความคล่องตัวก็เป็นแบบนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพับไปทำไมนะมันต้านลมเหรออากาศมีลมด้วยเหรอก็ไม่เข้าใจนะครับก็ตามจินตนาการของผู้ออกแบบเลยนะต่อมานะครับขอขยับมาช่วงลำตัวนะครับผมรีวิวชุดด้านหน้าก่อนนะรายละเอียดตรงนี้ผมก็ติดสติกเกอร์นะมันเป็นลักษณะสติกเกอร์ใสงานเก่าเนี่ยปี2001ก็ยังเป็นลักษณะของการติดสติกเกอร์ใสนะครับแต่สังเกตนะพลาสติกก็ยังไม่เหลืองเท่าไหร่นะแปลว่าพลาสติกดีมากนะครับตรงเอวเนี่ยก็บิดหมุนปกติครับหมุนได้แค่นี้เพราะว่ามันติดนี่มันติดกระบังหน้านะกระบังไอ้ตัวเนี้ยกระโปรงกันดั้มผมเรียกกระโปรงกันดั้มนะตรงนี้นะครับต่อมาก็คือต้นขาครับต้นขาตรงนี้ก็ขยับได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับจัดแอคชั่นท่าก็มาที่เข่าก็จะลักษณะเหมือนแขนครับคือบิดจุดหมุนก็อยู่ต้นขาแล้วก็ช่วงล่างสังเกตว่ามันสามารถงอเข่าได้มากเลยนะนี่เป็นเทคโนโลยีปี2001นะครับก็ถือว่าเขาออกแบบมาได้ดีนะฮะตรงนี้ก็เป็นเหมือนกระสวยทรงมันเหมือนอวกาศเลยนะครับ
ขอขยับกล้องมาช่วงขาให้เห็นช่วงข้อเท้านะตรงนี้ก็หมุนได้นิดเดียวครับงอได้ก็นิดเดียวก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้การงอข้อเท้าอะไรขนาดนั้นนะตัวนี้เน้นยืนเท่ๆสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวข้างหลังกันต่อนะครับแผ่นยาวๆเลยนะไม่มีตัดนะครับช่วงหลังเนี่ยก็กระโปรงมันก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนนะท่อพลังงานอยู่ตรงนี้จะเห็นชัดเลยนะนี่นะครับก็สามารถหมุนได้นะตรงนี้ผมก็ตัดเส้นนิดหน่อยนะครับให้มันมีมิติเนื่องจากมันขาวสีขาวเนี่ยเยอะมากด้านบนก็สามารถหมุนบิดได้นะครับประมาณนี้นะตัวนี้ก็คือนะครับกันดั้มนะ RX78GP03S กันดั้มนะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะซีรีส์นี้ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับเห็นรูปลักษณ์มันเท่ดีก็เลยซื้อมานะมันมีความคลาสสิกบวกทันสมัยนิดๆ นะครับตัวนี้นี่ตามประวัติที่ได้ค้นหามาเนี่ยมันเป็นโมบิลสูตรสายการผลิตเดียวกันกับ RX78 นะครับกันดั้มนะซึ่งเครื่องรุ่นนี้เนี่ยทางสหพันธ์โลกนะครับได้มอบหมายให้ทางบริษัทนาไฮนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับจัดสร้างขึ้นนะซึ่งเป็นกันดั้มหมายเลข3ในกันดั้ม GP ซีรีส์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในเขตอวกาศห้องนักบินเนี่ยจะเป็นจอแบบพารูนามานะครับ360องศาเดี๋ยวจะลองรีเสิร์ชหาข้อมูลเป็นภาพมาให้ดูนะครับก็เป็นองศาแบบมุมมองเสมือนจริงรอบทิศทางนะที่มีที่นั่งอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ก็กันดั้ม GP 03ซึ่งแกนหลักของโมบิลอาร์เมอร์ตัวนี้น่ะจะมีนักบินประจำเครื่องคืออุรากิโคนะครับพอแล้วนะครับแอนิเมชันโอ้ทำยากมาก ก็ยังเหลือคนขับเยเกอร์ไม่ใช่คนขับกันดั้มนะครับก็ยังไม่ได้เพ้นนะถ้าเพ้นก็คงตาหลี่เลยนะครับก็เป็นรีวิวนะครับสั้นๆ นะครับนะกว่าจะได้สต็อปโมชั่นเนี่ยยากเหมือนกันนะครับยังไงก็รายการซิกิ้งทอยนะครับก็รีวิวนะครับกันดั้มนะครับ GP03S อุ้ยจะล้มแล้วขยับมากเกินไปนะครับขอขยับกลับมาคืนนะจุดขยับเนี่ยถ้าเราไม่ลงสีหนาหรือว่าไม่ลงสีเลยก็จะขยับได้สนุกนะครับผมก็นี่ครับขยับมันก็จุดขยับมันถือว่าแน่นพอดีเลยนะครับก็มีตรงเอวที่มันหมุนไม่ได้เพราะว่ามันติดนะเนื่องจากชิ้นส่วนอะไรแบบเนี้ยตัวปี2001ก็เหมาะสำหรับยืนจังก้าเท่ๆสวยๆเนี่ยหันหัวก็สบายนะครับเท่ๆอย่างเงี้ยยังไงรายการสเก้งทอยก็เจอกันนะครับคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับอาทิตย์นี้ก็รีวิวกันดั้มไปเลย2ตัวนะครับเจ้า GP03 แล้วก็เมื่อวานนี้รีวิวเจ้าซินันจูไปนะครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆนะยังไงก็เจอกันใหม่ได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ